สวัสดีครับทุกคนนะเช้าที่สดใสกำลังรอเราอยู่นะพรุ่งนี้ฝนตกนะครับฮะวันนี้โอ้โหตกปลาแบดลักครับเอ้ยแต่มันขึ้นแบดลักนะแบดลักแล้วก็กากบาทตรงฟิชนี่เขาเรียกว่าเสียอาจจะดีนะแล้วก็ปลอบตัวเองไปก่อนนะครับเพราะวันนี้จะไปตกปลากันไงตกปลาครับว่าไงจะนุ่มก็บอกว่าอ๋อฮะโอ้โหนี่สร้างเสร็จแล้วครับเลเวลอัพเลยเอาสตาร์ตเตอร์ไฮคัสให้เขาไปครับเพราะว่าวันนี้วันที่27นะเขาจะได้เก็บวันพรุ่งนี้อีกวันนึงครับเป็นวันที่28มันจะสิ้นเดือนพอดีนะเราจะได้ของป่าเยอะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาส่งไปเลยครับนี่แน่ม้านะครับเวลาเราเลี้ยงม้าทุกเช้ามันจะเข้าไปอยู่ในคอกนะเราต้องวิ่งมาเอามันครับขึ้นมาสิเพราะฉะนั้นต้องเอาคอกม้าไว้ใกล้ๆบ้านหน่อยครับเดี๋ยวจะขยับเข้ามาใกล้ๆแบบชิดบ้านเลยนะเรากลับมาที่เป้าหมายหลักของเราดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะโอ้โหหลายคลิปละแต่ก็ยังมีคนถามมาอยู่นะครับชัดๆเลยนะเดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปว่าหอยนางรมอยู่ไหนเลยนะครับคลิปนี้นะหอยนางรมอยู่ไหนนะครับพอเข้ามาดูนะครับเขาจะบอกว่าจับได้ที่ทะเลนะในช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ว่าตัวหอยนางรมนี่ยังบั๊กอยู่นะครับมันไปงอกอยู่นี่ครับให้ทุกคนมาตามนี้เลยนะผมวิ่งไปเลยก็แล้วกันนะกดแมปครับเนี่ยมาทางด้านขวาครับวิ่งตรงขึ้นมาด้านบนครับมาเจอคอกม้าครับด้านขวามือตรงนี้ครับจะเป็นโรงงานล้างครับให้เอาเมาส์คลิกตรงไหนก็ได้ครับบริเวณนี้ในแมปนะแล้วมันจะวิ่งไปเองครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะวิ่งไปเองแบบนี้ครับพอมาถึงโรงงานล้างแล้วนะครับให้วิ่งตรงขึ้นมาด้านบนน่ะเดี๋ยวเก็บของนิดนึงครับเก็บของนิดนึงตรงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ครับนี่จะมีกระจกแตกอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยเก๋ๆจริงเลยเข้าไปเลยครับนี่นะเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเจอนี่ครับเป็นน้ำเขียวๆนะน้ำเน่านี่แหละเอากรงดักปลามาวางตรงนี้ครับก็จะได้หอยนางรมมานะปกติมันต้องได้ปูนะปูน้ำเสียอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มันบั๊กอยู่ครับมันจะเป็นหอยนางรมมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่เราบนกันเสมอๆนะนี่ผมให้ดูครับกุ้งเครฟิชครับกุ้งมังกรนะที่เราบอกว่าเนี่ยโอ้โหปรับแล้วก็ไปไว้แมปไหนก็ไม่รู้ตกก็ไม่ได้หาก็ไม่เจอนะครับได้รับการแก้ไขแล้วนะในเวอร์ชั่นโฆษณาเยอะนี่แหละนะเวอร์ชั่นแห่งการโฆษณานี่แหละนะเราก็จะได้กุ้งเครฟิชกันแล้วนะครับวิธีการง่ายๆครับตกในเมืองนี่แหละมันอยู่ในเมืองครับอันนี้ค้นพบโดยน้องเจนนอสนะลูกศิษย์ไซตามะนะครับเขาได้ส่งข้อความมาหาผมนะเขาบอกว่าเครฟิชกลับมาแล้วนะแล้ววิธีการตกก็ง่ายมากครับก็คือตกเหมือนเราตกปลาทองปกตินี่แหละตกขอบๆครับนะยืนตกขอบๆแบบเนี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่จับง่ายครับไม่ต้องห่วงเลยนะแต่ว่าตามเงื่อนไขมันบอกว่าต้องตกปลาเลเวล3ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังแมปมันยังมาไม่ครบไงเขาอาจจะให้เราจับได้ก่อนครับเนี่ยแล้วก็ตกไปครับขอบนะเราก็จะได้อย่างงี้ก่อนครับปลาดุกนะตรงขอบนี้ก็จะมีปลาดุกปลาทองครับแล้วก็จะเป็นกุ้งเครฟิชนี่แหละตอนเนี้ยนะเนี่ยถ้ามันวิ่งหน่อยนี่เครฟิชแน่นอนครับผมว่านะโอ้แต่วิ่งหนักอย่างนี้อาจจะไม่ใช่แล้วครับวิ่งหนักอย่างนี้น่าจะเป็นปลาใหญ่ละมันตอนที่ผมจับมันได้มันจะไม่ยากอย่างนี้นะเลยโอ้ยทำไมมันตัวไหนจะยากก็ยากเกินได้ละโอ้ได้ปลาช่อนครับปลาช่อนมาอยู่อะไรตรงขอบสระเนี่ยนี่ไม่ได้ตกไปกลางบ่อซะหน่อยมาละเนี่ยวิ่งช้าๆแบบนี้ครับวิ่งง่ายๆแบบนี้นะเนี่ยเคฟิตแน่นอนครับนี่เห็นไหมตกง่ายมากแล้วได้เยอะมากครับมันกลับมาแล้วนะเคฟิตนะบริเวณที่เราตกปลาทองนี่แหละครับมาเลยครับทรัมกำลังจะออกบ้านเดี๋ยวต้องไปสารสัมพันธ์กับทรัมหน่อยครับไม่ค่อยเจอมันบ่อยไงหรือถ้าง่ายๆนะไปตกในบ่อปลาทองทําครับผมจะลองดูนะ
เวลาต้องการปลาในครับผมจะมาตกในบ่อของทรัมป์นี่แหละมันมีเยอะครับปลาคาร์ฟเนี่ยเห็นไหมแล้วมันตกง่ายครับเราไม่แทบไม่ต้องกระดิกเลยอ่ะได้ปลาดุกมาครับดูนะว่าจะได้กุ้งหรือเปล่าครับถ้าได้กุ้งในนี้นี่สบายเลยครับเพราะว่าข้างในบ่อของคาร์ฟมันจะไม่ค่อยมีปลาช่อนครับมันจะตกง่ายนะนี่อ่ะเห็นไหมได้ปลาคาร์ฟครับแต่เราต้องการกุ้งนะต้องการกุ้งวันนี้แบดลักฟิชชิ่งด้วยนะแบดลักฟิชชิ่งแต่ว่ามันเป็นแบดลักครับเสียอาจจะดีครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าอีกตัวไม่ใช่กุ้งเป็นปลาคาร์ฟนี่ผมว่าไม่ตกละบ่อทับเนี่ยโอ้โหเป็นปลาดุกแน่เลยนั่นไงอีกสักตัวครับงั้นกลับมาตกข้างนอกดีกว่าครับไม่งั้นเราก็เอาเนี่ยครับกรงดักปลานะมาวางเรียงเลยครับเรียงเป็นตับตรงนี้เลยนะมันต้องได้แน่นอนครับตอนนี้นะเครฟิชครับได้เป็นกิ่งไม้เฮ้ยตำจัดขายหน้าอีกแล้วขออีกสักตัวหนึ่งสิไม่ได้หรือไงฮึที่กลับไปทำฟาร์มต่ออยู่นั้นเนี่ยเฮ้ยกิ่งไม้ใหม่อีกแล้วมันแบดลักฟิชชิ่งครับเราต้องทำใจหน่อยนะแบดลักฟิชชิ่งนะโอ้นี่ปลาดุกครับเนี่ยพอตกไปสักพักเราจะรู้เลยนะว่าปลาอะไรมาติดเบ็ดครับ ลักษณะการดึงมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะปลาแต่ละตัวครับเฮ้ยทำไมมันไม่ได้กุ้งเลยเนี่ยจะโชว์ชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยอีกสักตัวนึงแบดไม่ดีแล้วครับแบดมันยิ่งแบดไปใหญ่ครับแม่งขยะมาเต็มเลยตอนเนี้ยนี่ใส่เหยื่อด้วยนะนี่ขนาดใส่เหยื่อแล้วครับมาแล้วครับได้ละเนี่ยมันจะวิ่งนิดนึงครับมันจะวิ่งนิดนึงนี่ได้แล้วครับเป็นไงล่ะกุ้งครีฟิชนะสำหรับใครหลายคนที่ต้องการกุ้งตัวนี้ไปทำอาหารเพื่อจีบหมอนะสบายแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยใครหลายๆคนนะที่แบบกำลังตามหานะครับที่ต้องขอบคุณน้องเจนนอสเลยนะน้องเจนนอสเป็นคนค้นพบนะครับแล้วก็เอามาบอกนะคือพยายามไปตามหาไงไปตกหลายที่แล้วก็ไม่เจอไม่มีก็เลยแบบไม่ได้สนใจเลยครับว่าเขาจะแก้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะในที่สุดก็กลับมาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่เป็นคลิปเฉพาะการเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ